สวัสดีแฟนบอลทุกท่านนะครับสำหรับคลิปนี้นะฮะผมก็จะมาพรีวิวศึกฟุตบอลพรีพเมียร์ลีกอังกฤษนะครับคู่ประจำวันเสาร์ที่6ตุลาคม2561ครับคู่ระหว่างแมนเชสเตอร์เดนพบกับนิวคาสเซิลนะครับทำการแข่งขันในเวลา23.30นาทีนะฮะถ่ายทอดสดผ่านทางช่อง B In Sport นั่นเองนะครับเรามาดูความพร้อมของทั้ง2ทีมนะครับจากเว็บไซต์ h o s c o r e c o m นะฮะเขาให้ข้อมูลมาก็ ในเรื่องแรกเนี่ยเป็นเรื่องของโรโฮเอเรราเจสซี่ดินกาดเนี่ยนะครับนะักเตะเหล่านี้ยังมีอาการบาดเจ็บอยู่นะครับในส่วนของเอสซี่ยังต้องรอเช็คสภาพร่างกายครับว่าพร้อมแค่ไหนในช่วงสุดท้ายเลยนะครับทาน่าโชเซมินโยในช่วงฟอร์มที่ผ่านมานะครับในการทำทีมที่ผ่านมาก็รู้สึกว่าจะไม่ดีนะครับไม่ค่อยดีสักเท่าไหร,ร่นะฮะ ชเซ่มิโย่อาจจะมีการปรับปรุงในเรื่องของทัพนักเตะนะครับอาจจะสร้างความสมดุลให้ดีขึ้นนะครับโดยการส่รงตัวใหม่ๆลงมาบ้างนะครับในแผงแนวรุกแล้วก็แผงแนวรับนะฮะซึ่งผู้จัดการทีมเนี่ยก็น่าจะมีการเปลี่ยนแปลงแหละนะครับในนัดที่เจอกับนิวคาสเซิลอย่างที่ผมว่าไปนั่นแหละนะครับแล้วก็ข้อมูลเขาให้มาประมาณนั้นนะฮะในส่วนของซานเชสนะครับซานเชสเนี่ย ล่าสุดก็ไม่สามารถสร้างความประทับใจนะครับในเกมที่พบกับบาลเซียในศึกยูฟาแชมเปลีกได้นะครับก็อาจจะมีการเปลี่ยนแปลงในตำแหน่งนี้นะฮะโดยส่งอองตรีมาร์ซียาลงมาเป็นตัวจริงแทนนะครับในนัดนี้แล้วส่วนของรูกากูนะครับรูกากูก็ยังปืนฝืดนะครับอย่างต่อเนื่องแต่ ดูแล้วก็ยังถูกเลือกใช้เป็นสเผู้เล่นอยู่เหมือนอย่างเช่นเคยนั่นแหละในช่วงวันเสาร์นี้นะครับก็น่าจะได้การันตีเป็นสเตตัวจริงเหมือนกันส่วนในแนวรับนะครับอิลิกบายยี่เอ่อในช่วงกลางสัปดาห์เนี่ยลงมาแทนที่วิเตอร์ลินเดนเลฟนะครับแต่นัดนี้เนี่ยก็อาจจะมีการใช้ลินเดนเลฟเหมือนเดิมนะครับแล้วก็พักอิลิกบายยี่ไปนะครับส่วนทางตัวเโววันเซียนัดนี้ก็น่าจะได้รอาท่าวงกาสเป็นตัวจริงนะครับ ส่วนเดยโก้ดาวลหอดก็รอโอกาสต่อไปนี่ก็คือความพร้อมของแมนเชสเตอร์ยูไนเต็ดนะครับทีนี้นิวคาสเซินนะครับนิวค a าสเซิลรอนดอนนะครับโซโลมอนรอนดอนเนี่ยนะฮะก็อาจจะดีไม่พอนะครับอาจจะดีไม่พอในเกมที่พบกับเลสเตอร์เมื่อแมตที่ผ่านมานะครับทำให้เบเนเตสเนี่ยอาจจะมีการเปลี่ยนแปลงในเรื่องของกองหน้าในวันเสาร์นี้นะครับก็อาจจะเป็นกองหน้าอีกคนหนึ่งนะครับ ส่วนทางพอลดัมเมตนะฮะแล้วก็ทางเฟอร์นันเดสเนี่ยยังเป็นข้อสงสัยอยู่นะครับว่าพร้อมหรือเปล่านะครับแล้วก็เลรวนเนี่ยนะครับได้รับบาดเจ็บแน่นอนนะฮะก็อาจจะใช้เวลามากกว่าสมควรนะครับสำหรับมิเลรวนนะแล้วก็มิสซิ่งเพลเยอร์ครับสักนิดหนึ่งนะฮะนี่คือรายชื่อที่ได้รับบาดเจ็บแล้วก็รอช้คสภาพร่างกายนะครับเห็นกันชัดเจนกันดีนะผมก็คงไม่ต้องบอกอะไรมากมายเนาะเพราะว่า ทีมนิวเมื่อกี้นะครับข่าวอัปเดตเมื่อกี้ผมก็ได้บอกไปค่อนข้างเยอะแล้วในเรื่องของนักเตะที่ใครพร้อมบากไม่พร้อมบ้างนะครับส่วนิควคาเซิลก็ผมบอกไปแล้วนะครับนะประมาณนั้นครับทีมละสี่คนนะครับนักเตะที่มีอาการบาดเจ็บรบกวนเราก็ต้องรอชี้สภาพร่างกายมาดูในเรื่องของออแผนคาดการนะครับแล้วก็ระบบการเล่นคาดการแมนยูแมตช์นี้นะครับ เป็นเจ้าบ้านน่าจะมาในระบบ4-3นะครับมีมัก์ซิยาลนะฮะแทนซานเชสไปรูกากูแรดฟอร์ดนะครับ,น, ford, น,รบนี่คือ3กองหน้า3กองกลางครับมีมาติดเฟลเนี่พอร์บอกบานะฮะสี่แนวรับมีลุคชอร์ลินเดเลิฟสมอลลิงนะครับวาเลนเซียแล้วก็เดบิดเดกิอานั่นเองนะฮะนี่คือของเจ้าบ้านทีมเยือนครับมาในระบบ4-4-1-1นะฮะมีโจเซรูเปเรสดิชี เดียมี่นะครับเชวี่เคนเนดี้นะครับพอดัมเมตคลาร์กลัสเซลเลเยัดรินนะฮะแล้วก็ดูบาสกาเป็นผู้รักษาประตูนะครับตารางคะแนนนะครับด้านขวานี้นะฮะแมนยูอยู่อันดับ10นะครับนัดที่ผ่านมานะฮะก็แพ้เวสแฮม3ต่อ1นะฮะส่วนทางนิวคาสเซิลอยู่อันดับที่18นะครับผลงานไม่ค่อยดีสักเท่าไหร่นะฮะยังเก็บชัยชนะไม่ได้เลยแมตที่ผ่านมาก็ แพ้ต่อเลสเตอร์คาบ้านอีกนะครับ2เม็ดด้วยกันนะฮะเรามาดูเฮดทูเฮดกันสักนิดหนึ่งนะครับเฮดทูเฮดมีว่าอย่างไรบ้างนะฮะก็ตั้งแต่ปี2014ครับขอให้ดูสถิติตั้งแต่ปี2014มาเลยจนถึงปี2018นะฮะแมนเชสเตอร์เตดทำไปทั้งหมด11ประตูแล้วก็11ใบเหลืองนะครับนี่คือสกอร์โดยรวมมีเปอร์เซ็นต์การชนะถึง50%ส่วนเปอร์เซ็นต์ที่ทั้งคู่จะเสมอกันมีถึง33%นะครับ แล้วก็เปอร์เซ็นที่นิวคาสเซิลจะชนะมีเพียงแค่17เเท่านั้นถือว่าน้อยมากนะฮะแล้วทั้งหมดนิวคาสเซิลทำไปทั้งหมด6ประตู7ใบเหลืองนะครับนี่คือการพรีวิวคร่าวๆนะครับในศึกพิมพ์เหลืองอังกฤษย้ำกันอีกครั้งนะฮะเตะเป็นคู่สุดท้ายของวันเสาร์เลยนะครับวันเสาร์ที่6ตุลาคม2561เวลา23นกา30นาที5ทุ่มครึ่งนั่นเองนะครับแฟนบอลที่เห็นอย่างไรนะครับสกอร์ออกมาเท่าไหร่นะครับแล้วก็เชียร์ทีมอะไร สามารถคอมเมนต์กันเข้ามาได้แล้วกันนะครับอย่าพลาดชมเป็นอันขาดนะฮะก็อาจจะมีการเปลี่ยนแปลงก็มีความเป็นไปได้นะในเรื่องของแมนยูนะครับรอติดตามันต่อไปแล้วกันสําหรับคลิปนี้มีเพียงเท่านี้นะครับใครชอบก็ฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามกันด้วยแล้วกันนะครับขอบคุณมากครับแล้วเจอกันนะครับ